ตีข้อชะโดนะครับนั่งสอนนั่งไรสีทุกคนดูอยู่ไอ้คลองลอกใหม่อ่ะไอ้เนี้ยไอ้น้องเหลือมอ่ะที่เรามาตีกันอ่ะมีปลาแค่เนี้ยกำลังกัดเลยแค่นี้เลยเออขี่เข้ามาแล้วกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัว
โดนครับดูกล้องหน่อยสักครู่นะครับตัวนี้ไซส์ไซส์ตัวฟี่เลยครับมันเอาจนได้ครับมันมีตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวนะครับกัดนะครับก็เล่นกันหนานแน่เลยคลิปนี้สักครู่นะครับตัวนี้น่าจะมีถึงไซส์5-6นะครับเดี๋ยวเจอเดินได้ทีนี้ชะโดแม่คอกนะครับกัดหลายทีมากกัดจนโดนนะครับตัวนี้อุ้ยแบตผมจะหมดเดี๋ยวสักครู่แบตหมดเดี๋ยวเสียบเอาไปก่อนเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยสายจินตามณีครับ P3 นะครับกับตัวนี้เป็นมันมายังไงของมันเนี่ยตัวขนาดเนี่ยไซส์ไม่มีจิ๊ปเปอร์ดูครับโหลูกหมูเลยยิงไกลๆครับยิงไกลๆกล้องนี่ครับเอาจนได้ครับกัดอยู่หลายทีมากกัดโหดมากครับพอจนโดนเขาแรกคิดว่าตัวเล็กนะครับงัดเลยงัดอย่างเดียวเลยโอเคใหญ่ไหมครับปลาลูกหมูนี่ครับใหญ่มากห้องนี้ชะโดเยอะนะครับเยอะมากนี่นี่ครับไอ้สายจิ๋วนะครับไอ้สายสายล้านตัวนะครับใช่ไหมโครงการปล่อยปลาช่อนล้านตัวนะครับดูฟับไปลูกหมูโอเคครับผม
มันก็ยังขึ้นอยู่เลยโอเคกลับกลับกลับเนี่ยครับแบกให้ดูใจก็อยากจะถ่ายรูปก่อนนะครับไม่มีใครมาด้วยเลยเอาไงดีแต่คู่อีกตัวนึงน่าจะเล็กนะครับนะครับใหญ่มากอ่ะโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสายนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะปล่อยมันไปนะครับให้มันไปเลี้ยงรุ่นเหมือนเดิมตัวนี้น่าจะมีถึงไซส์7ครับ7โลมีแน่เลยผมว่านะน่าจะ7กว่าแล้วไม่ออกไปโชว์ลองแต่ใจจริงก็ไม่อยากจะปล่อยหรอกครับเพราะปลาที่เนี่ยชาวบ้านบอกนะครับว่ามันทำลายระบบนิเวศมาเอาไงกันดีจะปล่อยไหมงั้นก็โอเคไม่ปล่อยดีกว่าเพราะมันเยอะจริงๆครับโอเคครับตัวนี้ก็ขอโลกสวยก็ปล่อยผ่านนะครับก็เอากลับบ้านครับใหญ่มากเดี๋ยวเอาไปชั่งที่บ้านดูนะครับว่าตัวละกี่โลนะครับปล่อยให้มันเลี้ยงลูกตัวนึงก็พอใจจริงอะอยากถ่ายรูปอะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสายนะครับนะครับโอเคครับสุดยอดมากครับ